วัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคส้มบ่มแดดกันนะคะทุกคนก็คือเทศกาลของฤดูร้อนเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะคะเราก็จะต้องมาในลุคนี้กันนะจ๊ะตลอดทุกปีนะคะโอเคมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวรองพื้นนะคะจะใช้ตัวนี้นะก็คือ L'Oreal Paris Infallible 24H Matte Power Foundation ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะของ L'Oreal นะก็มีรีวิวไปแล้วเป็นสี104นะคะทุกคนก็คือเป็นสีเนื้อนะผิวน้ำผึ้งแบบออยล์นะคะก็คือสามารถใช้สีนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะติดไปทางเหลืองนิดนึงถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสีนี้นะคะก็ซื้อสี 105.5 ก็ได้นะคะทุกคนมันจะเป็นสีออกโทนผิวเหลืองแต่ว่าไปทางขาวหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทาขาวก็ไม่ได้นะมันก็จะกลายเป็นแบบลอยมาเชียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ต้องเลือกที่มันเข้ากับสีผิวเรานะคะทุกคนตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะรีวิวเฉพาะน้องเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าน้องดีไม่ดีอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นเดี๋ยวออยจะปักตัวไอไว้ให้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะแต่งไปแล้วก็จะคุยไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนก็คือจะมาพูดถึงประเด็นหัวข้อที่ว่าช่องพี่ออยก็คือคนดูลดลงก็จริงแต่ว่าทำไมหนูถึงยังเห็นพี่ออยออกมาทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะก็เลยจะมาพูดในประเด็นเรื่องนี้กันนะคะในวันนี้นะแก้มนะคะก็ต้องส้มเนาะจะใช้หอมเบบี้ไบรท์นะคะอันนี้คือส้มแบบส้มสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยจ้ะแต้มแค่จุดเดียวแค่นี้แล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเพราะว่าน้องอ่ะติดส้มออกไปทางแดงๆอ่ะเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นส้มออกแดงๆเห็นไหมเครื่องสำอางวันนี้นะคะจะพยายามใช้ที่แบบราคาไม่แรงนะคะจะพูดเลยแล้วกันนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me นะคะคนที่ยังแบบยังดูออยอยู่อะไรเงี้ยก็จะขอบคุณมากๆตัวนี้ Maybelline Fit Me เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีเข้มนะมันจะเป็นสีเข้มอ่ะซึ่งเราเอามาเบรกใต้ตาไม่ได้เราก็เลยจะเอาเนี้ยมาทำกรอบหน้าแทนประเด็นที่ว่าทำไมถึงมีคนดูลดลงแล้วทำไมช่วยถึงต้องทำดูถูกต่อไปนะเขาก็จะบอกว่าคือทฤษฎีอันนี้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่ออยก็ศึกษามาพอสมควรนะคะก็คือถ้าเกิดเมื่อไรที่เราคิดที่ว่าเราจะมาทำสายเนี้ยเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์แต่ถ้าคนดูเราลดลงอ่ะสิ่งที่เราจะต้องทำคือเพราะอะไรเราต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าช่องเรามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนเขาไม่ชอบตรงไหนหรือว่าคนเบื่อหรือว่าเทรนตอนนี้อยากดูอะไรสิ่งที่สองก็คือถ้าคนดูเราลดลงแล้วเราไม่ลงคลิปเราหายไปเราเกิดน้อยใจว่าเฮ้ยคนไม่ดูเราแล้วเราไม่ทำคลิปแล้วอันนั้นแปลว่าช่องเราอ่ะก็จะปิดถาวรไปเลยนะคะทุกคนสิ่งที่ออยจะบอกก็คือต่อให้คนไม่มีคนดูเราอะแต่มันมี1วิวที่ดูเราเราก็ยังจะต้องทำคลิปนั่นแปลว่ายังมีคนดูช่องเราอยู่ต่อให้เราไม่ได้มีช่องไม่ได้มีซับเยอะออยทำมาปีกว่าแล้วช่องซับช่องออยก็ยังซับแค่แบบ 2,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเหนื่อยมั้ยมันก็เหนื่อยนะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยน้อยใจเพราะอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราน้อยใจไปเราน้อยไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนมันก็เหมือนแบบการที่แบบเครียดแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มีแรงที่จะทำต่อแค่นั้นแหละคือถ้ามันรู้สึกเหนื่อยก็แค่พักไปแป๊บนึงพอเรามีแรงแล้วเราก็ค่อยมาสู้ต่อมันจะเป็นประมาณนี้ถึงที่เราจะพูดก็คือเราอะไม่สามารถหายไปได้ตามปริมาณการดูนะทุกคนถ้ายังมีคนดูออยแค่1วิวอะออยก็ยังจะต้องทำคลิปเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ออยไม่ทำคลิปออยหายไปช่องออยก็จะหายไปเลยเพราะว่าอะไรไม่มีคนดูก็ไม่มีคลิปลงแค่นั้นจบเป้าหมายเรามันไม่ใช่แค่นี้ไงทุกคนเป้าหมายเราต้องดูว่าเราอยากจะทำเพื่ออะไรเราอยากจะมาทำเพราะว่าเราชอบหรือเราอยากจะมาทำเพราะกระแสถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมาทำ YouTube เพราะกระแสเราเห็นมีคนทำเยอะเราก็อยากจะมาทำแค่นั้นเราไม่ได้ชอบหรือว่าเราไม่ได้รักที่จะมาทำแบบนี้มันแปลว่าเราอ่ะกำลังที่จะบีบตัวเองให้ทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทำเมื่อไรที่เราบีบตัวเองเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะทำได้ไม่นานแล้วก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะการที่ออยออกมาตรงนี้การที่ออกมาทำ YouTube มันแปลว่าออยชอบที่ออยจะมาทำออยชอบที่จะมาแต่งหน้าที่จะมาคุยที่จะมาพูดหรือแม้กระทั่งว่า
มีคนดูช่องออย10วิวใน1คลิปออยก็ยังจะต้องทำอยู่เพราะออยรักในสิ่งที่ออยทำแค่ออยอยากจะมาบอกทุกคนนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบที่จะทำมันเราจะทำมันได้ไม่ดีแล้วก็ทำได้ไม่นานสังเกตไหมว่าทำไมออยถึงยังต้องทำอยู่ทั้งที่ปีนึงแหละบางช่องโตไวมาก1ปี 100,000 ซับแต่ช่องออย1ปี 2,000 ซับถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยทุกคนออยเหนื่อยนะบางทีออยก็รู้สึกว่าออยท้อมากเลยนะแบบเฮ้ยทำไมเราทำอะไรผิดหรอเราก็ทำเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าทำไมคนดูเราถึงน้อยไม่เหมือนช่องคนอื่นออยจะบอกว่ามันก็มีเหนื่อยมีท้อแต่ว่าพอเราเหนื่อยพอเราท้อปุ๊บอะเราก็พักไปคิดแป๊บนึงพอเรามีแรงเราก็กลับมาทำใหม่แป้งรอล่ามือซื้อนะคะทุกคนคือจะบอกนะว่าถ้าเกิดบางคนที่คิดจะทำ YouTube เพราะว่าเห็นว่าเขาได้ดีจริงๆทุกคนออยอยากจะให้ไปดูนะว่าคือปลายทางที่ทุกคนเห็นยูทูบเบอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆที่เขาดังๆอยู่ตอนนี้ที่เขาแบบหลักหลายแสนซับหลักแสนซับหลักล้านซับอ่ะคือออยอยากให้ทุกคนอ่ะโฟกัสที่ต้นทางที่กว่าเขาจะขึ้นมาถึงตรงเนี้ยต้นทางเขาเป็นแบบไหนให้เราไปโฟกัสที่นั่นเราไม่ได้มาดูที่ปลายทางว่าเฮ้ยปลายทางอ่ะเขาล้านซับแล้วเว้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำอ่ะคือเราต้องไปดูที่ต้นทางว่าเขาทำยังไงเขาถึงมาถึงจุดนี้ได้เราอ่ะทำได้นะคะเราทำได้แบบนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปโฟกัสแล้วเราเอาตัวเองอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นแปลว่าเราอ่ะมาผิดทางแล้วเราไม่ควรที่จะเอาเราอ่ะเอาช่องเราหรือว่าตัวเราเองอ่ะไปเปรียบกับใครเพราะว่าแต่ละคนอ่ะเขาก็มีจุดสำเร็จแล้วก็จุดโฟกัสที่ต่างกันเพราะฉะนั้นน่าให้โฟกัสที่สิ่งที่เราทำอยู่มันจะได้ไม่ต้องทำให้เราอ่ะทุกข์ที่จะทำให้ย้อนกลับไปใหม่ว่ามาทำตรงนี้เพราะอะไรถ้าเราตั้งคำถามให้กับตัวเองได้เราก็จะได้คำตอบที่ว่าทำไมวิวน้อยซับน้อยแต่ยังต้องลงคลิปทุกวันสิวานาคัลเลอร์นะคะทุกคนเอามาคอนทัวร์ถ้าเกิดมันรู้สึกว่าคอนทัวร์มันยังไม่พอนะทุกคนคิวนะคะของเอสเล่นะบอกเราน้องว่าจะพยายามใช้เครื่องสำอางที่ราคาไม่แรงนะคะน้องๆหนูๆ นะจะได้แต่งตามได้เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะอะไรที่มันประหยัดได้เนี่ยก็ต้องประหยัดนะคะทุกคนช่วยกันเนาะเราออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็สั่งออนไลน์เอานะคะทุกคนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายออนไลน์เขาก็ยังขายอยู่เคยขายแต่ออฟไลน์ลองหันมาเปลี่ยนช่องทางเป็นขายออนไลน์ดูนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มีรายได้ต่อไปเนาะขอฝากบริษัทหน่อยนะคะทุกคน PK Software House นะคะเราจะทำเป็นบริษัทที่รับทำพวกแอปพลิเคชันถ้าเกิดเรามีแอปเราอยากได้แอปพลิเคชันสักอย่างนึงหรือว่าอยากได้หน้าเว็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนทำให้หรือว่าบริษัทไม่มีโปรแกรมเมอร์ก็สามารถคอนแทคหาออยได้นะคะบริษัทออยเป็นบริษัทที่รับทำโปรแกรมนะแล้วก็อนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรดักต์ของตัวเองออกมานะคะใครที่มีวิดีโอแล้วแบบอยากจะจ้างตัดต่อวิดีโอนะคะก็จ้างได้นะคะบริษัทเราก็รับตัดต่อวิดีโอเหมือนกันนะคะทุกคนคิวนะคะใช้ของเคสถ้าเกิดใครไม่มีของเคสนะคะทุกคนถูกและดีก็มีนะคะก็คือของโบรอิดบายน้องฉัตรนะอันนั้นก็ราคาไม่แรงนะจะวาดให้คิวมันตั้งๆขึ้นเดี๋ยวถ้าเราว่างจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มจริงๆเลยจริงก็มีอาจารย์หลายคนสอนแหละแต่ว่าเมื่อคุณเขามาถามว่าโดยตรงไงว่าเราคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาสอนให้ก็ได้ถ้าเกิดอยากรู้วิธีการนะคะพาเลทนี้นะคะเป็นของซิวานนาคัลเลอร์โปรเมคอัพพาเลทนะคะอันนี้มันจะเป็นลุคที่แบบส้มจริงๆดูใช้สีที่ชื่อว่าไอเอานี้นะทาทั่วบริเวณเปลือกตาเลยสีเขาชัดมากๆนะทุกคนค่อยๆจุ่มแล้วก็ค่อยๆบินเขาขึ้นไปได้แล้วก็จะใช้สีที่ชื่อว่าพาสตี้สีนี้จิกลงไปแล้วก็กดให้มันชัดเห็นไหมเปลือกตาเรามันก็จะมีความชัดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วออยก็จะใช้แปรงที่มีลักษณะเล็กๆนะคะใช้สีพาสตี้เหมือนเดิมทาขอบตาด้านล่างเวลาการที่เราอ่ะทาขอบตาด้านล่างอ่ะทุกคนมันจะทำให้ตาเรามันดูโตขึ้นเห็นไหมต่อออยก็จะใช้สี
อันนี้นะมันจะเป็นชิมเมอร์นะคะทาบริเวณกลางเปิดตาช่วงตั้งแต่หัวตามาเนี่ยเห็นไหมนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการกรีดอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของเบลเอ็ดบายน้องฉันนะเสียงข้างหลังก็ยังจะดังอยู่นะวันนี้ไม่ได้เล่นมุกเลยอ่ะเพราะว่าเหนื่อยสอนแล้วก็เหนื่อยแดดขุ่นตาจะค่อยๆหักขึ้นนะใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆบิดขึ้นอย่างนี้ปัดมาสคาร่าเนาะเดี๋ยวไปเราจะใช้มาสคาร่าที่ราคาถูกๆนะคะก็คือของนี้ของ Beauty Q นะคะ All in One Mascara อันนี้คือ 3.9 บาทนะจ๊ะแล้วก็จะให้ดูความปังของนางดูดินางปังมากอ่ะใครที่อยากได้มาสคาร่าแบบไม่แพงมาสคาร่าซองอ่ะของ In Beauty อ่ะสุดแซงนำหน้าซิทูซิทไปแล้วจ้ะไฮไลท์วันนี้นะคะสิวานานะเป็นพาเลทที่มีทั้งไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์เราจะใช้อันนี้ไฮไลท์ประมาณนี้แก้มมันอ่อนไปอ่ะเดี๋ยวขอเติมแก้มก่อนนะชอบมากตัวนี้เป็นของ For You Too Love Me More นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็น CS7 ชอบปะนะมันจะไม่ได้ส้มแบบจ๋ามันเป็นส้มแบบนูดๆอ่ะมันสวยดีประมาณเนี้ยผมก็จะทาประมาณนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะทำไฮไลท์ต่อเนาะเมื่อกี้ยังไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้ทำสีกล้องมันอาจจะสว่างๆนะเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายฟินิชลุคดีๆวันนี้นะคะเราก็จะใช้ของ Betty Base นะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะทุกคนสี B05 นะคะเบอร์กดีดูส้มสุดอะไรสุดเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับลุคส้มบ่มแดดของเราในวันนี้นะคะส้มมากส้มก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มานะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้ออยได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วจ้าสวัสดี